สวัสดีครับน้องๆวันนี้กลับมาพบกับรายการ Winner Tips นะครับน้องๆครับ Winner Tips เป็นรายการที่มานำเสนอเคล็ดลับดีๆนะครับทิปดีๆในการที่น้องๆจะเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับสำหรับ EP ที่แล้วนะครับพี่พูดถึงเคล็ดลับการทำยังไงให้แพท1เกิน150คะแนนนะครับน้องๆครับใน EP นี้ครับเรามาพูดกันถึง9วิชาสามัญกันบ้างครับว่าเราจะทำยังไงให้ได้9วิชาสามัญในคะแนนสูงๆนะครับบทไหนน่าเก็บบ้างนะครับสำหรับน้องๆที่เตรียมสอบในกลุ่มกสทช.ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับครับน้องๆทีนี้สำหรับบทแรกของเรานะครับที่พี่อยากบอกว่าเป็นบทที่ต้องเก็บเลยนะครับสำหรับ9วิชาสามัญก็คือบทที่ชื่อว่าบทจำนวนจริงนั่นเองนะครับจำนวนจริงสำคัญยังไงนะครับน้องๆออกข้อสอบมากถึง 1-2 ข้อเลยนะครับในทุกๆปีนะครับหัวข้อที่ออกก็คือการแก้สมการค่าสมบูรณ์กับการแก้อะสมการค่าสมบูรณ์นั่นเองนะครับทีนี้ในบทที่2ของเรานะครับบทที่2ของเราก็คือบทที่ชื่อว่าภาคตัดกลวยนั่นเองนะครับภาคตัดกลวยหัวข้อสำคัญที่ออกนะครับใน9วิชาสามัญก็คือวงกลมนะครับวงรีพาราโบลาและก็ไฮเปอร์โบลานั่นเองนะครับน้องๆ นอกจากนี้น้องๆยังต้องมีความรู้ในเรื่องของสมการเส้นตรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ครับออกมากถึง 1-2 ข้อนะครับน้องๆครับน้องๆทีนี้บทที่3ของเรานะครับก็คือบทที่ชื่อว่าบทฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและลอการิทึมนั่นเองนะครับน้องๆพอน้องยินชื่อรู้สึกเป็นไงครับสยดสยองพองขนเลยทีเดียวเชียวใช่ไหมครับบทนี้พี่จะบอกว่าจริงๆบทนี้เป็นบทที่น่ารักที่สุดเลยนะครับน่ารักยังไงครับข้อสอบออกซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาครับออกอยู่แค่การแก้สมการล็อกการแก้อัดสมการล็อกนะครับรวมถึงการแก้สมการเอ็กซ์โพและการแก้อัดสมการเอ็กซ์โพครับน้องๆน้องๆสามารถเก็บคะแนนจากบทนี้ได้เต็มๆเลยนะครับ 2-3 ข้อเลยทีเดียวครับน้องๆทีนี้เรามาดูบทถัดไปนะครับบทถัดไปก็คือบทที่4ของเรานั่นเองนะครับบทที่4ของเราชื่อว่าบทจำนวนเชิงซ้อนของเรานั่นเองนะครับจำนวนเชิงซ้อนข้อสอบเนี่ยออกไม่มากก็จริงนะครับแต่ว่าข้อสอบก็ยังน่าสนใจครับปริมาณที่ออกก็คือ 1-2 ข้ออีกแล้วนะครับสำหรับจำนวนเชิงซ้อนครับน้องๆทีนี้บทถัดมาของเรานะครับก็คือบทที่5แล้วนะครับน้องๆบทที่5ของเราครับชื่อว่าบทเมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์นะครับน้องๆไม่ใช่หนังเรื่องเมทริกซ์นะฮะบทเมทริกซ์ของเรานะครับข้อสอบเนี่ยออกประมาณ 1-2 ข้อครับน้องๆซึ่งจะออกเน้นในเรื่องของทฤษฎีนะครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีของเดดนะครับหรือทฤษฎีของอินเวิร์สนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นน้องๆไปดูในส่วนนี้ให้ดีนะครับส่วนกฎคราเมอร์นะครับได้ถูกตัดออกไปจากหลักสูตรแล้วนะครับมีการปรับปรุงหลักสูตรแล้วนะครับน้องๆถ้าน้องยังไม่รู้เนี่ยครับกฎของคราเมอร์ไม่มีแล้วนะครับโคแฟกเตอร์กับไมเนอร์ก็ไม่มีแล้วเช่นกันนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นน้องๆดูทฤษฎีของเมทริกซ์ไว้ให้เยอะๆนะครับบทที่6แล้วนะครับบทที่6ของเราก็คือบทที่ชื่อว่าเวกเตอร์นั่นเองนะครับน้องๆเวกเตอร์เนี่ยพี่ต้องบอกงี้ครับข้อสอบเนี่ยออกประมาณ 1-2 ข้ออีกแล้วครับน้องๆเน้นที่ทฤษฎีอีกแล้วเหมือนกันนะครับน้องๆน้องๆไปจำนะครับในเรื่องของการดอทแล้วก็ในเรื่องของการครอสครับครับน้องๆทีนี้เรามาสู่บทที่7ครับพี่เชื่อว่าบทนี้เนี่ยถ้าพูดชื่อไปปุ๊บน้องๆ น่าจะเกลียดกันเกือบทุกคนนะฮะก็คือบทที่ชื่อว่าตีโกณมิตินั่นเองนะครับทีนี้พี่อยากจะบอกงี้ครับว่าตีโกณมิติใน9วิชาสามัญเนี่ยครับมีความน่ารักกว่าข้อสอบแพท1มากๆครับเราต้องไปดูครับว่ามันออกอะไรนะครับซึ่งหัวข้อที่ออกครับก็คือเรื่องของอาร์คนั่นเองนะครับออกบ่อยมากเลยนะครับกับเรื่องของสามเหลี่ยมประยุกต์นะครับสามเหลี่ยมประยุกต์น้องๆต้องไปจำกฎไซน์แล้วก็กฎของคอสนั่นเองนะครับรวมถึงกฎของพื้นที่ด้วยครับน้องๆทีนี้เรามาสู่บทที่8ของเราแล้วครับบทที่8ชื่อบทว่าแคลคูลัสนั่นเองนะครับน้องๆบทนี้ก็สำคัญอีกแล้วครับข้อสอบออกเยอะมากๆเลยนะครับทีนี้ออกประมาณกี่ข้อก็คือออกประมาณนะครับ 3-4 ข้อเลยนะครับทีนี้หัวข้อที่ออกมีอะไรบ้างนะครับก็คือหัวข้อของลิมิตนะครับหัวข้อของความต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงหัวข้อของการดิฟแล้วก็การอินทิเกรตนั่นเองครับน้องๆทีนี้เรามาสู่บทที่9ของเราแล้วนะครับเลขสวยมากๆเลยบทที่9ของเราชื่อว่าบทสถิตินั่นเองครับข้อสอบเนี่ยออกเยอะไม่ต่างจากบทแคลคูลัสเลยครับประมาณ 3-5 ข้อครับน้องๆทีนี้หัวข้อที่พี่อยากให้พี่เน้นนะครับก็คือหัวข้อของค่ากลางครับก็มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับมีมัธยฐานมีฐานนิยมนะครับหัวข้อในส่วนที่เน้นอื่นๆนะครับน้องๆก็จะเป็นในเรื่องของพื้นที่ใต้โค้งนะครับก็คือโค้งแจกแจงปกตินั่นเองครับน้องๆเรามาสู่บทที่10กันแล้วนะครับนะตอนนี้เรามากันไกลแล้วนะครับบทที่10ของเราก็คือบทที่ชื่อว่าความน่าจะเป็นนั่นเองนะครับน้องๆความน่าจะเป็นน้องๆครับบทนี้พี่จะบอกว่าข้อสอบแอบโหดมากๆเลยครับเพราะว่ามีการออกผสมกับเมทริกซ์นะครับเพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่าน้องๆอาจจะข้ามข้อนี้ไปก่อนได้เลยนะครับ
แต่อีกข้อนึงครับเป็นข้อที่ง่ายสุดๆเลยนะครับว้าวครับให้น้องๆไปดูเลยนะครับว่าเราจะเก็บอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการเลือกนะครับการจัดตำแหน่งนะครับการจัดวงกลมครับน้องๆเรามาสู่บทสุดท้ายกันแล้วครับก็คือบทที่11ครับบทที่11ของเราชื่อว่าลำดับและอนุกรมครับน้องๆลำดับอนุกรมพี่อยากน้องไปเน้นเลยครับที่อนุกรมอนันต์ครับอนุกรมอนันต์ในส่วนของ S infinity ครับเท่ากับ A 1ส่วน1ลบ R นะครับน้องๆเป็นเลขาอนันต์เพราะฉะนั้นพี่อยากให้น้องไปเน้นตรงนี้เลยนะครับออกทุกปีนะครับปีละ1ข้อมาตลอดนะครับทีนี้ในหัวข้ออื่นๆครับน้องๆให้น้องๆไปดูนะครับในส่วนของเทเลสโคปิกนะครับรวมไปถึงอนุกรมแบบผสมนะครับน้องๆหรืออาจจะออกในลำดับอนุกรมธรรมดานะครับให้น้องไปดูนะครับเราก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่2ของเรานะครับเราไปพูดถึงการเตรียมตัวสอบการวิชาสามัญ นะครับเพื่อน้องๆ นะครับจะฟันคะแนนนะครับให้เยอะที่สุดเลยนะครับในการเข้าหมอนะครับน้องพี่เชื่อว่าน้องๆนะครับถ้าเรามีความพยายามนะครับน้องๆจะสามารถสอบได้อย่างแน่นอนนะครับแม้กสพทจะมีการแข่งขันสูงมากที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์การสอบมานะครับครับน้องๆทีนี้สำหรับน้องๆ นะครับที่กำลังเตรียมตัวสอบกันอยู่นะครับเราต้องการหาหนังสือดีๆสักเล่มนะครับพี่อยากแนะนำนะครับสำหรับเล่มแรกของเราครับเล่มแรกของเรานะครับชื่อว่าหนังสือ Winner พันคิวคณิตศาสตร์ครับน้องๆเป็นหนังสือที่รวบรวมโจทย์ข้อสอบนะครับเพื่อใช้ในการเตรียมสอบนะครับในสนามเก้าวิชาสามัญ นะครับน้องๆทีนี้ครับอีกหนึ่งเล่มของเรานะครับน้องๆก็คือ Winner Short Note นะครับน้องๆตรงนี้ครับน้องๆพี่อยากจะบอกว่าเป็นการสรุปสาระสำคัญนะครับแบบสั้นๆนะครับกระชับนะครับใช้สำหรับเวลาที่น้องๆนะครับต้องการเพียงแค่สรุปนะครับเพราะฉะนั้นเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่น้องๆสามารถใช้ในการเตรียมตัวสอบได้เช่นกันครับเอาครับน้องๆตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสุดท้ายแล้วนะครับ EP นี้เราก็จบไปแล้วนะครับน้องๆ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับที่พี่จะมานำเสนอนะครับน้องๆโปรดรอติดตามกันนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe ช่อง Winner Study กดกระดิ่งกิ๊งๆนะครับให้ช่อง Winner Study ของเราด้วยนะครับผมบ๊ายบาย